ผมเนี่ยขอบคุณสำหรับรางวัลออสการ์ที่ได้ในวันนี้นะครับอยากขอบคุณที่บ้านครับอยากขอบคุณคุณแม่ผมนะครับที่ทำให้ผมได้มาไกลขนาดนี้ผมคงทำตามความฝันตัวเองไม่ได้นะครับถ้าผมไม่มีผู้ชายคนนี้ครับผมDad, say something. ทุกคนครับมือเบสของเราขอเสียงกับพี่เม้งจากชายนิสตาร์เป็นคอนเสิร์ตที่ตรงเวลามากเลยนะครับคนดูยังเข้าไม่หมดกูเริ่มแล้วคนที่กำลังเข้ามาคือระหว่างที่ร้องนี่เข้ามาเป็นร้อยเลยนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวจะเชิญให้นะครับเราจะเล่น3เพลงแรกใหม่อีก1ครั้งครับเมื่อตอนจบแล้วคนที่ตกมือคืออะไรฟังซ้ำได้ด้วยเหรอครับนี่ดนตรีนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเขามีฟังซ้ำกันด้วยฟังได้ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ที่สกาล่านะครับในวันนี้มีความเชื่อมโยงกับพวกลลิตาในบางส่วนคือผมเล่นเพลงตัวเองเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะครับบางคนบอกกูไม่ได้บัตรมาเฉยๆเพื่อนให้มาคือวันนี้เป็นเพลงที่น่าเล่นเพลงลิตาที่สุดแล้วไปเล่นโรงเบียร์เยอรมันหรือว่าอะไรเราก็ผ่านมาแล้วนะครับผับหลายแห่งเขาก็จะแบบนึกออกไหมวงลิปตาอย่างเมื่อคืนไปเล่นมาก็จะแบบวงลิปตานึกออกไหมครับน้องครับพี่ครับผมขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรครับไซว่าซิบอลทีมกันดูหน้าพี่ด้วยหน้าพี่ร้องได้แค่เพลงเหล่าเจงอีเท่านั้นแหละเนาะไม่มีทางจะร้องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนลิปตาแต่ชุดหนึ่งมีใครบ้างครับยกมือหน่อยโอเคตั้งแต่ชุดสองหน่อยครับยกมือหน่อยหลายคนถามอะไรที่ชุดหนึ่งวะนั่นมึงไม่ต้องเล่นเพลงนั้นก็ได้ชุดหนึ่งมีเพลงอะไรครับเธอเคยบ้างไหมอ่ะงงถ้าฉันเปลี่ยนใจเธอได้มีแถวมันจะด้านหลังนะครับแล้วก็เพลงฝืนครับประมาณนี้นี่คือชุดหนึ่งนะครับชุดสองชุดสองอัลบั้มชื่อว่า Can You See Me นะครับนักเรียนยกปากกาขึ้นมาจดกันด้วยนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายอาจารย์จะถามนะครับคะแนน Can You See Me เนี่ยจะมีเพลงปฏิเสธอย่างไรไม่ต้องฮิตไม่เล่นมีเพลงหมดแล้วเนาะไม่มีเพลงฮิตเลยเพลงอะไรครับพี่แทนอ่อนแอครับอ่อนแอตะกี้เล่นไปแล้วนะครับอ่อนแอมีเพลงอะไรครับมีเจ้าของคนที่เจ็บกว่าไม่ค่อยดังชุดนี้นะครับมาถึงชุดที่3บ้างชุดที่3ที่เป็นชุดแบบแจ้งเกิดเลยครับแบบไปไหนคนเรียกเดินเข้ามาแบบโอ้ยพี่ขอถ่ายรูปเลยครับชุดนี้ผมชอบมากเลยครับพี่ผมชอบพี่มานานแล้วพี่แอนที่ไหนมาชุดแจ้งเกิดเลยไปไหนคนทักกันตลอดเลยพี่วุ้นดีใช่ไหมI'm not afraid to die.
ที่เราไปเล่นโชว์กันนะครับแทนจะเป็นคนแบบวันนี้ทุกคนไม่ออกับเล่นดีต่อมีอะไรอยากจะบอกทุกคนที่นี่ไหมครับครับส่วนมากแทนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ใช่ก็ขอบคุณมากๆครับรุ่นนี้เรียกว่าอะไรครับเหมือนที่เมื่อกี้ท่านต่อบอกครับทำกันมา4ชุดแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อายุวงก็10ถึง11ปีนะครับจำผิดหรือเปล่าจำถูกจำถูกก็ขอบคุณทุกคนที่ยังฟังในชุดแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำเพลงเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปครับเป็นเรื่องราวจริงๆนะครับใครดีพูดไม่มีทางอยู่กับผม